สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งเลยนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับซีรีส์เรื่องศิษย์สาวปวดสำนักนะผมใน EP ที่13แล้วก็14นั่นเองหลังจากEP ที่แล้วก็คือไปจบตรงที่ตัวของซางฉีเองกับซีเย่ก็คือไปติดอยู่ในห้องเก็บชาของตระกูลซ่งก็คือเหมือนจะไปสืบแหละเพราะว่าเหมือนมีความสงสัยอยู่เพราะว่าของขวัญที่คุณหนูคุณหนูที่คุณซูคุณหลันจีนั่นแหละได้รับไปเนี่ยมันมีผงสีแดงๆมันมีความคล้ายกับยาพิษที่ก่อนอันนี้เคยเกิดเรื่องราวมาก่อนเนาะก็เลยเหมือนไปสืบว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกแล้วติดในห้องชาให้แล้วก็ติดในห้องเย็นจะแบบไม่รู้ว่าจะติดกันทางไหนแต่ความหวานนี่คือแบบไม่หยุดเพราะว่าแอบครั้งนี้คือต้องนอนเอาผ้าคลุมด้วยเอาผ้าคลุมเออแล้วยิ่งอินจูนี่คือแบบว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าฉันชอบเออนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนเรื่องกับเรียกชั้นของซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่13แล้วก็14นะครับผมตอนที่13ชอบท่าสไลด์ว่ะสไลด์เลยจุดหมายเอาแกต้องไปลบอีกนอนลงเลยนอนลงเลยแล้วชอบความมีผ้าอยู่พอดีมันรู้ว่าต้องมีตัวแบบหัวใจเต้นเสียงหัวใจโอ้ยทำไมซีเย่มาอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกเหมือนจะเมาก็เลยมาหาใบชาอมนั่นหนอจะได้สั่งเมาที่จริงข้าก็แปลกใจนะว่าทำไมเวลาเราอยู่ในห้องกันสองคนต้องโดนขังอยู่ด้วยกันทุกครั้งเลยแต่พี่ยายจะไม่กล้าเขียนแบบนี้เป็นเพราะอะไรไม่ได้แอบต่อไหมงั้นจบไปก่อนสิจะมาที่นี่ทำไมอ๋อไม่มีอะไรไปกันเถอะไปกันเถอะกลับกันเอาซีเย่บอกว่าจะมาซีเย่ร้ายนะตั้งใจอ่ะกินแก้เมาคือภาพผ่านมาพอดีใช่เหรอดูท่าซีเย่ของเมาจริงๆแต่ว่าเรื่องแบบนี้ใช้ให้บ่าวมาหาให้ก็ได้เข้าห้องเก็บชาจนไถ่ฟู่โดยพลักการมันไม่เหมาะสมรีบไปก่อนที่จะมีคนมาเห็นถ้ามีใครเห็นเข้าจะได้ว่าเป็นพวกขโมยจริงด้วยไปกันก็สู้อยู่นะคนแหละแฮปปี้มากเลยจวนยวนก็แค่ไปทำงานที่ไร่ชาใช่ว่าจบการศึกษาซะหน่อยทำไมพวกเขาต้องดีใจขนาดนี้ด้วยเขาแค่ไม่ต้องเรียนก็ดีใจในที่เกิดก็จริงก็จริงตอนเรียนฉันก็เป็นจบการศึกษาเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าอยู่ของสำนักศึกษาก็ไม่น้อยอีกอย่างเพิ่งจะเปิดเรียนได้ไม่นาน
ไม่รู้ว่าดีใจอะไรกันนักหนาเจ้าไม่เข้าใจหรอกมันไม่เหมือนกับช่วงวันหยุดยาวตอนแรกนึกว่าช่วงก่อนสอบเจ้าหวนต้องเรียนอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนคิดไปถึงว่าจะได้แอบเที่ยวสักสองสามวันใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่เลยนี่แล้วก็มันน่าดีใจจริงจริงมึงจะรู้ตัวมาแล้วดีใจกันเกินไปฮะที่ไปทำงานไร่ชาในคราวนี้เนี่ยไม่ได้ให้พวกเจ้าไปเที่ยวเล่นแต่ให้ไปสัมผัสความลำบากของชาวไร่อย่าได้ผิดต่อความตั้งใจของเหล่าอาจารย์วันนี้รีบไปพักผ่อนซะพร้อมแรงเอาไว้พรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางในแต่เช้าแต่มันก็เหมือนแบบทัศนศึกษาใช่ฟิลนั้นใครๆก็ชอบดีใจอะไรที่ไม่ต้องเรียนก็คือชอบหมดชอบรู้สึกเวลาแบบว่าดีใจอ่ะน่ารักเลยเสร็จแล้วก็ไปหาไร่กระท่อมฉันได้ยินนะยืนโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นเสมือนรถบัสรถทัวร์พี่ส้มพี่ส้มเพิ่งจะแต่งงานไม่ลาเพื่ออยู่กับเมียล่ะก็ทำไมถึงยอมขึ้นเขาทำไร่หาความลำบากใส่ตัวแบบนี้ล่ะก็เพราะนานๆทีสำนักถึงพาเราไปนอกสถานที่มาสนุกไปอยู่ที่โจนตั้งเยอะหวานใจเธอได้ชาสกุลส้มก็อยู่บนเขาพวกคนงานคอยรับใช้ข้าได้ตลอดพวกเราไม่เหนื่อยหรออีกอย่างเสื้อเยื่อจะใช้แรงงานพวกเราได้ยังไงก็เหมือนไปสืบเรื่องนี้นะครับเป็นอุบายหรอของการใช้ใช่แต่ว่าเสื้อเยื่อน่าจะคิดไว้รับนะได้หน่อยได้ด้วยยิ้มได้หน่อยอย่างงงขึ้นเขาแล้วอย่าเอาแต่เล่นสนุกช่วยดูแลคนอยู่ของข้าและดูแลตัวเองด้วยนะหวังใจเธอรับอาชีรับส่งมาส่งมาแล้วก็มีขนมมาให้เจ้าด้วยเหมือนเด็กจะไปเที่ยวอะไรสิที่คุณชายจั่วมาช้าเพื่อไปซื้อเจ้านี่เหรอไม่ใช่แค่นี้นะบนรถข้าจะมีของอีกเยอะนั่งไปกับข้าสิข้านั่งรถของเจ้าด้วยได้ไหมเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยไอ้นี่มันเยอะจะเก็บไปกินเองเถอะสำนักศึกษาไปแย่มาแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วอย่างไรออกมาชัดเจนมากก็ดีใจเก็บของสิโอ้นี่เก็บของการไปไร่ชาครั้งนี้ของที่ไม่จำเป็นห้ามออกไปโดยเด็ดขาดสวยละอ้าวแล้วของเล่นนะก็ไปไม่ได้เขาอีกอย่างเส้นทางก็ไม่ได้ไกลนะพวกเราจะเดินทางขึ้นเขาเพื่อจะได้ฝึกความอดทนแค่ไปถามไม่ได้ดิอย่างนี้เองแค่พวกเรานี่ติดของมาเสียเที่ยวเลยของมาซะเยอะเลยคุณชายทุกท่านนำของที่พกมาทิ้งไว้ที่นี่ก่อนทางสำนักศึกษาจะดูแลให้เป็นอย่างดีอารมณ์แบบเก็บมือถือลิฟเซ็งเลยอ่ะมาเสียเที่ยวเราไม่ได้นั่นน่ะดิเอาไปใส่ไว้ปากกระบอกให้ถ้าเป็นสมัยนี้คือมือถือเป็นของเป็นของไม่ได้โอ้สวยสวยอากาศดีจังซาชิดูสิเฮ้ยอุ้ยเอาอุ้ยอาชิอาชิซาชิไม่เป็นไรใช่ไหมเย็นไม่เป็นไรใช่ไหมอาชิซ้ำซ้ำจิ๊กโอ้ก็ท้าก็แพ้โอ้โหใช่เพราะเมื่อกี้เต็มไหวไหมเตะเต็มข้อเท้าไม่ใช่เจ้าภาพเดินแล้วข้าแบ่งเจ้าหลังขาเจ้าเพิ่งหายดีข้าแบ่งเองดีกว่าตอนอยู่ชายแดนข้าแบ่งนางประจำข้าแบ่งเจ้ากับทางนี่ข้าตอบแทนได้ไหมรู้สึกบาดเจ็บก็ต้องรับผิดชอบสุดแล้วถ้าไม่ถามความสมัครใจของนางหน่อยเหรอไม่แจ้งกันแบบนี้ไม่เหมาะมั้งที่ดินทางชันเดินลำบากพวกเจ้าก็มีสัมภาระถ้าเกิดขาอ่อนแล้วล้มพับไปจะอยากให้ซางชีบาดเจ็บอีกหรือไงท่านใช่ถึงจะแยกพูดถูกถ้าเกิดเจ้าบาดเจ็บด้วยคงวุ่นวายกันไปใหญ่จริ
งไหมซีเย่ไปกันเดี๋ยวเหี้ยเก็บข้อมูลทุกคนเดินทางต่อได้ทุกคนก็คือรู้หมดซีนทุกคนคือรู้หมดเลยโหแต่มาถึงแบบจับแขนคองแล้วยกเลยอ่ะจ้าแล้วตัวแขกข้างหลังอ่ะจ้านำขบวนไปเลยไล่นี้มีเราแค่2คนเหมือนเยือนแบบว่าเซ็งเลยนึกว่ามาเที่ยว2คนใช่ทุกคนเดี๋ยวให้แต่ละคนเข้าพักตามเลขที่จับสลากได้พอเข้าห้องพักแล้วให้พักผ่อนอย่างเต็มที่พรุ่งนี้ต้องเริ่มทำงานในไร่ชาแต่เช้าขอรับเอาละจับสลากได้ขอรับห้องนอนห้องนอนปวดไหล่จังเลยเหนื่อยปวดไหล่อ่ะนะแค่คิดก็เหนื่อยละได้อะไรเย็นเย็นจะได้นอนกับใช่เปล่าต้องรู้เทียนเออซาซิจะไม่ต้องจับหรอกจะเป็นผู้หญิงนอนรวมจะไม่สะดวกเจ้าแยกไปนอนเดี่ยวแล้วกันเอออันนี้จริงอันนี้จริงขอบคุณซาซิมีคนไม่พอใจอยู่ข้างหลังยืนเสี่ยวหลามทำไมหน้าบูดแบบนั้นข้าได้นอนกับส้มโรเทียนไว้จังของเลยสิไปจั่วทำอะไรห้องกันดีไหมเฮ้ยข้าช่วยไม่ได้หรอกข้ายังไม่ได้จับเลยข้าอยากจับในห้องข้างๆอาชีนะถ้าบนเขาธุรกันดารแบบนี้กลางคืนอาจจะมีโจรป่าบุกมาก็ได้ข้าจะได้ปกป้องนางได้ไงล่ะปกป้องนางจุ๋นเจ้านอนห้องเดียวกับข้าข้าจะบอกกฎให้ทุกคนรู้อีกข้อหนึ่งในเวลากลางคืนห้ามเข้าห้องคนอื่นใครฝ่าฝืนมีโทษนะกันทุกทางของจริงบล็อกเอางี้นะบล็อกยิ้มเสียวหลังข้ายอมแลกห้องพักกับเจ้าจ้าเลยเข้าไปพักกับส้มลวดเทียนดีกว่าเจ้าไม่อยากพักกับส้มลวดเทียนไม่ใช่เหรอที่กับซื้อเย่ข้าอยู่กับส้มลูกเทียนดีกว่าเออไปหาสารฉีกันไปเดินบล็อกเลยนี่ไงพี่จั๋วว้าวซื้อเย่นี่ภายนอกดูดูแต่ก็ใจดีนะถึงจะพูดว่าต้องการฝึกความอดทนบนเขาอยู่ไม่สบายแต่กลับจะเตรียมที่พักให้พวกเราดีขนาดนี้แม้แต่ชาติทาปากก็เตรียมไว้ให้เออลูกศิษย์ทุกคนซื้อเย่เตรียมชาติไว้ให้หมดแล้วจู่ๆข้าก็รู้สึกเพลียข้าจะนอนสักพักกูจะกลับไปห้องก่อนแล้วตอนนี้ไปสิรีบกลับไปเย็นๆจะบอกให้รู้นะถ้าเจ้ายังไม่กลับห้องไปอีกส้มรู้เถียนกินผลไม้จะหมดแน่ไปได้แล้วข้าผลไม้ของข้าได้แล้วเดี๋ยวเจอกันสรุปห้องอื่นไม่มีไม่มีมีห้องแค่ซาสีคนเดียวสังสรรค์สุขสำราญซื้อเย่ข้าอยากคุยกับท่านหน่อยว่ามาเลยซื้อเย่ลุกขึ้นไม่หยุดพยายามทำสิ่งต่างๆมาตั้งมากมายไม่กลัวไปนั่งข้างเดียวเหรอไม่กลัวที่ข้าทำไปทั้งหมดถึงไม่มีสิ่งตอบแทนข้าก็ยินดีนั้นท่านต้องงมงายไม่ลืมหูลืมตาเจ้าก็เหมือนกันแล้วท่านคิดว่าอาชีจะเลือกท่านไหม
ไม่รู้แต่ว่าข้าจะทำให้ดีที่สุดในฐานะอาจารย์ก็ได้เปรียบสิเจ้าอยากจะให้เราแข่งขันอย่างยุติธรรมใช่ไหมได้สิเอาละดึกมากแล้วนอนเถอะระบบปิดไฟแบบสมัยก่อนแต่ก็ชัดเจนทั้งคู่เลยนะเริ่มตีกันแล้วตีกันดีอ้าวตีกันจริงด้วยตีกันอีกแล้วเหรอเขากินผลไม้ในห้องหมดเกลี้ยงเลยไอ้จะหาเรื่องก็พูดมาตรงๆผลมงผลไม้อะไรเขาไม่เห็นสักหน่อยกินผลไม้อยู่แล้วตั้งค่าจานเจ้ากินไปใช่ไหมใช่ออกมันไม่มีสักสีเพื่อไปเหนียวห้องเธอห้องเดียวนั่นแหละห้องเดียวไงไม่ใช่สิทธิ์สำนักแต่ว่าเป็นชาวไร่มีอาหารให้กิน3มื้อและต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมของไร่ชาสิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือการถอนวัชพืชปลูนดินเด็ดชาตอนบ่ายทุกคนจะต้องพ่วงใบชาถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ถามชาวไร่ที่นี่พวกเขาจะคอยชี้นะอุปกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วมาเอาไปโอ้โหมันเป็นโตมาไม่ได้ใช้ช็อตใช้เสียบเลยเนี่ยใช้ยังไงอ่ะมีคู่มือการใช้บอกไว้ป่ะที่ไหนลูกขอบใจนะโอ้โหของห้าอันใหญ่เลยสิปูนตักด้วยเซ็กโบจะถือไม่ไหวเซเย่จะไปด้วยเหรอถ้าจะเป็นแบบอย่างที่ดีตัวเองก็ต้องลงมือทำด้วยสิสร้างความประทับใจโอ้โหใกล้กันด้วยเบื่อทำคะแนนเร็วสู้กันสู้กันส่วนเย็นก็สู้ตายเหมือนกันจวนหยวนไม่เจ้าทำไวจังเลยเดี๋ยวปล่อยพวกเราทุกคนเรียนจากไหนมาโอ้ใช่แล้วพี่จวนไวจังเลยใช่เลยเห็นโบตรงเมื่อกี้เหมือนเป็นคาเฟ่กลางทุ่งไร่ชาเลยนะเด็กยอดชาโอ้ยนะเดี๋ยวซันชินวางข้าเองไม่เป็นไรเธอจะไม่หายดีอย่าฟื้นทั้งวันอะไรอย่างนี้สิวางเอาลืมไม่ได้ต้องสู้หน่อยน้ำปากซื้อเยอะเลยไปซื้อพอเราไปพักที่เพิ่มกันเถอะขอบคุณซื้อเยอะคุณชายของข้าท่านจะทำไปทำไมกันท่านไม่เห็นต้องลำบากแบบนี้เลยนี่คุณชายข้าว่านะท่านสารภาพกับคุณหนูซามไปตรงๆเถอะท่านดูสภาพสิจะรู้ก็โดนจะถอยก็เจ็บได้แต่เดาว่าแม่งจะคิดอะไรถ้าท่านคิดมากแบบนี้ระวังเป็นดีซาดนะฉี่เหลืองเลยล่ะ มันยังไม่ถึงเวลาเราให้ตรวจสอบแร่ชาสกุลส้มจนแน่ชัดแก้ปัญหาคนนั้นได้สำเร็จแล้วเขาจะบอกให้นางรู้เองไปสื่อตอนกลางวันมีคนอยู่จะตกดึกแล้วค่อยออกสื่อครับขอรับคุณชายในมือช่วงถืออะไรอยู่เออเปล่าขอรับตกมาตาไวจริงสบายจะมีอีกไหมไม่มีขอรับจริงเหรอแล้วนี่อะไรอย่าค้นจะกะจี้อย่าค้นจำกินตลอดเลยเอาไปให้วะโอ้ยไปให้เหรอแต่ข้าทันกว่ามีเยอะ
ซาชิโหวิวดีมากซีเย่เก็บไว้ช่วยคลายครับขอบคุณซีเย่ข้าให้เจ้าเอาเสียเลยเอาเสียเลยซื้อเย่กระเป๋ามาเยอะซื้อเย่กินเถอะอุ้ยมานั่งดูคนเขาหวานกันอีกซังฉีจะถ่ายซิว่าใครมาใครมาเลี้ยนเพี้ยนเหรอเลี้ยนเพี้ยนมาเหรอจะรู้ได้ยังไงก็ต้องดูสิข้าจำกระเช้านั้นได้อีกอย่างน่าจะมาแฉกขนาดนั้นมีเหรอข้าจะไม่รู้เห็นเพียงเอาอาหารมาส่งให้เจ้านางอยู่ที่ไหนรอเจ้าอยู่ที่เพิงพักน่ะสวยเนื้อตรงนี้ใช่ไหมคาเฟ่ที่บอกใช่สวยงานช่วงเช้าน่าเสร็จเกือบหมดแล้วเจ้าพักเถอะขอบคุณซื้อเย่ไป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 เร็วเร็วเร็วเลียนเนื้อขนมดูสิข้าจัดขนมมาให้ท่านเยอะเลยแถมมีชาด้วยคุณหนูดื่มชาหน่อยเถอะเฮ้ยเหรียญเพียนเจ้าบอกว่ามาหาข้าขนมที่เอามามีแต่แบบพี่เหยียนเสี่ยวหลังชอบเขาเพิ่งถ่ายดีนี่นาข้าเลยเอามาเผื่อเขาด้วยเอามาเผื่อเหรอมีแต่ของกินที่เขาชอบไม่มีแบบที่เขาชอบเลยโถเอ้ยเราหน้าข้าจัดมาให้ท่านตกลงไหมคุณหนูอย่าโมโหเลยอย่าโกรธเลยนะเช่จริงสิทำไมไม่เห็นคุณชายจวดเลยวันนี้นุ๊กเดี๋ยวนั่งกันอยู่เหรอจวดหยุดเจ้าน่ะเป็นคนถางหญ้าเก่งนะแต่ว่าการเด็ดชาของเจ้ายังไม่เอาไหนที่ท่านเด็ดก็ไม่เห็นจะดีกว่ายังไงไม่ได้ตามจากของข้าเลยนั่นเป็นเพราะว่าเจ้ายังไม่รู้จักพิธีพิธันสิเย่ชาที่ท่านเด็ดมาได้นะข้าก็ว่างั้นนั้นแหละไม่เห็นมีอะไรการเด็ดชานะมีวิธีเฉพาะของมันคือห้ามใช้นิ้วจิกข้าเด็ดไม่ให้ติดใบแกะมาด้วยมันจะได้แตกยอดออกมาในฤดูถัดไปอย่างเจ้านะเขาเรียกว่าเก็บผลแต่ต้นตายอุ้ยสิเย่นี่รู้จักหลบมันไวจริงอุ้ยมันเป็นหรอฮะอุ้ยน่ารักเฉยผมไม่แต่งกับซงเจ๋วีก็เป็นอย่างนี้นี่เองมิน่าล่ะช่วงนี้เขาสองคนถึงปะทะกันบ่อยๆเย้ๆๆๆได้แล้วถ้าคุณแม่จะพูดอีกก็เอาไปแต่งนิยายได้พอดีอุ้ยเราไปเดินเล่นตรงโน้นกันเดินเล่นกันโอ้ยไม่ไหวลูกปกลูกปกในหัวตอนนี้มีแต่ลูกปกก็ไม่ติดนะไม่ติดนะดีสั่งฉี่คืออะไรหายไปก่อนเป็นคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยหลังจากคั่วชาเสร็จแล้วในช่วงบ่ายจะให้ทุกคนได้ดื่มชาที่ตัวเองได้เด็ดได้คั่วมาดีดีดีอยากกินฝีมือตัวเองสำหรับทุกท่านอีกประเดี๋ยวให้ทุกท่านนำใบชาที่ตัวเองเด็ดมาให้ข้าเมื่อคั่วชาเสร็จข้าจะนำใบชาที่คั่วเสร็จมอบให้ทุกท่านจะได้ชิมชาที่ตัวเองเป็นผู้เด็ดให้อรรถรสที่แตกต่างจากชาที่ท่านดื่มเป็นประจำเยี่ยมดี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 เลยดีในเมื่อมีการชิมชาก็ต้องมีขั้นตอนการชงหากไม่มีคนชงชาจะได้เหรอถูกต้องแล้วเพราะเราไม่มีใครชงชาเป็นเลยแบบนี้ก็เสียของหมดแล้วเด็กใช่ป่ะจริงไหมหรือไม่จริงจริงใช่ไหมใครก็ไม่จริงก็พูดมางั้นให้ซานฉีเป็นคนชงเย่พี่เป็นผู้ช่วยดีไหมแม่ดีชงชาซังฉีเจ้ารู้วิธีชงชาไหมค่ะถั่ว
งชัยแล้วไม่ต้องทำงานเหรียญเพชรจะได้อยู่ด้วยจะกระชงมั่วไปใส่หัวไปได้เลยใส่หัวไปบ้างเมื่อก่อนพี่ชายข้าเคยสอนวิธีชงชาข้าจะลองดูก็ได้ถ้างั้นตกลงตามนี้นะหาเรื่องตลอดอันนี้คิดเรื่องไหนเนี่ยหนูถ้าไปตักน้ำจากในบ่อมาเผื่อไว้ท่านยังจำวิธีชงชาที่คุณชายสอนได้ไหมพอได้อยู่อุ่นภาชนะใส่ชาสะดุ้งใบชาแช่ใบชาเชิญแขกดื่มฮะใช่ไหมไปเอ๊ะไอ้ฉีชายของข้าเนี่ยสิ่งเย่เห็นอยู่ว่าข้ามาก่อนต้องเคารพครูบาอาจารย์หลักการนี้จะไม่เข้าใจนี่คือความยุติธรรมเหรออ๋อได้สิงั้นให้ซานฉีเรื่องแล้วกันซานฉีใช้ชาของข้าดิของข้าดีกว่าที่จริงข้าใช้ของข้าดีกว่าของข้าเวียงละแค่ชงชาต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพวกท่านทำแบบนี้ข้าเริ่มรู้สึกกลัวแล้วสิเย็นข้าอยู่นี่เอาใบชาจ้างมาให้ข้าอะข้าอยากให้เหรียญเพียรชงให้อะใส่หัวไปเป็นแบบนี้ใช่ชาอะไรกันเนี่ยการชิมชามันเป็นความสุดที่อย่างนึงจริงไหมทุกท่านใจเย็นๆก่อนดีไหมใจเย็นๆสรุปใช้ของใครของใครทั้งคู่เลยเปล่าทุกคนแบบกันเออสมกันเปล่าเพราะยิ้มทั้งคู่เลยอุ้ยเฮ้ยเอามาดิใจเลยท่านเป็นวรยุทธ์ทำไมไม่ปล่อยมันทิ้งล่ะเป็นไงบ้างแสบร้อนไหมเจ็บหรือเปล่าพูดสิโอ้ยจูไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรแช่น้ำเย็นก่อนนะคุณหนูแล้วคือแบบต่อหน้าทุกคนชัดว่าเย่ซือเย่มีใจให้กับท่านท่านพูดเองไม่ใช่เหรอว่าช่วงนี้ก็ดูแปลกไปหรือท่านยังดูไม่ออกอีกข้าดูออกสิข้ารู้ว่าเขาดีกับข้าเพียงแต่ข้ายังไม่มั่นใจว่าที่เป็นแบบนี้เพราะข้าเป็นน้องสาวเพื่อนสนิทหรือเป็นเพราะข้าเป็นลูกศิษย์หรือเป็นเพราะเป็นสิทธิ์น้องถ้าอยากรู้คำตอบอย่ามัวดาวอยู่เลยคุณหนูข้าไปละเดินทางดีๆแล้วท่านดูแลตัวเองดีๆแล้วไออุ่นท่าปรามหิมะนอนไม่หลับละท่านพบอะไรบ้างไหมแถ
ถวนี้ดินมีความชื้นสูงไม่เหมาะกับการปลูกพืชของสีจันทร์หรือว่าพวกเรามาผิดที่ขอรับข้ามีลาสะท้อนว่ามันคุณอยู่แถวนี้แค่พวกเรายังหาไม่พบถ้างั้นไปดูจุดอื่นเถอะไปสิขอรับต้องกระทือพวกมันต้องคุ้มกันแน่นหนาแน่ระวังด้วยเราแยกกันนะขอรับคุณชายที่ปลูกโดยเฉพาะเลยน่ากลัวแท้แต่ว่าเป็นคำสั่งยังไงก็ต้องไปมาเดินเลยเอาคนเดียวแยะซีเย่ซังฉีในป่านนี้แล้วจะออกมาทำไมเออซีเย่มือท่านไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้โหยังแดงไม่เป็นไรนะฮะเขายังชั่วเพราะว่าการชงชาของเจ้าสืบทอดมาจากพี่หวีก็ไม่อยากให้เขาเสียชื่อที่แท้ก็ทำเพื่อพี่ชายค่ะโอ้โหมากันเป็นแบบว่าคิวๆเลยนะจุบันหยุดดึกวันนี้จะไม่นอนออกมาข้างนอกทำไมแล้วพวกท่านกำลังข้านอนไม่หลับนะเลยออกมาเดินเล่นเจอซีเย่พอดีข้าก็นอนไม่หลับเหมือนกันเลยออกมาเดินเอาอย่างนี้ไหมอาชีถ้าได้เป็นเพื่อนเจ้าดึกแล้วจะเดินเลยพรุ่งนี้ต้องทำงานในไร่รีบกลับไปนอนเถอะเซ็งอาชีที่เหลืออย่ามากลางดึกอีกนะเกิดเจอคนร้ายจะทำยังไงเอาละถ้ากับซื้อเย่ไปส่งเจ้าแล้วกันไปโอ้ยมันแบบมันสามมุมเลยตอนนี้แม่อารุณสวัสดิ์อย่างเงี้ยอากาศสวัสดีจริงจริงสวัสดิ์ครับอารุณสวัสดิ์วันนี้ทำงานตามแบบแผนของราชาต่อทำให้เต็มที่ห้ามพูดงานเด็ดขาดไปได้แล้วขอรับตื่นตัวหน่อยสิไม่เคยได้ที่หมดเลยล่ะเมื่อคืนฝันก็นอนไม่หลับถ้าเกิดฝันเห็นผีก็ตกใจคุณชายข้ากับพวกเสียสำนักจะไปทำงานที่ริมไร่ข้าลงมือได้เลยไหมขอรับทำตามแผนแล้วกันรับทราบเหมือนไม่เรื่องแผนอยู่บ้างมันก็เลยไม่อยากให้มันแบบว่าไม่อยากให้สร้างฉีดอันตรายด้วยไม่อยากให้มันแบบว่าแบบยังไม่ถึงเวลาเวลาออกแรงหน่อยไม่ต้องทำงานดีเว้ยเจ้าของไร่เศร้าอ่ะนะลูกเนาะทำไมเศร้าลูกทีนี้ใจจะอยู่อีกไม่กลัวงานไม่เสร็จโดนทำโทษบ้างเหรอเดี๋ยวคนได้เจอดีเซลลิวคุณชายไปเรียกคนงานมาหน่อยขอรับคุณชายอาซานาฮูเซียวดิวเซียวลิวพวกเจ้ามานี่หน่อยเร็วหน่อยเร็วอย่าโดนเครียดใช่ไหมไปถางหญ้าให้เกลี้ยงเลยนะชงโลเทียนนี่เจ้ากินแบงคนอื่นเหรอนี่เรียกว่ามีปัญญาเจ้าก็เรียกคนจากจวนเจ้ามาช่วยงานเซ่ข้าไม่น่าได้เหมือนเจ้าหรอกตัวขี้ของเมย์คนงานของตัวเองเฮ้ยใครใช้ตระกูลเจ้าไม่มีไร่ชาล่ะรีบไปถางซะรีบไปเอาหญ้าที่ถอนได้ไปโยนไว้ตรงแปลงที่เย็นเย็นอยู่เขาจะได้ทำเป็นปุ๋ยเทียนอย่าโดนอัดใช่ไหมใครกลัวเจ้าล่ะขโมยซี่มาเลยเอาเลยตีกันเยอะวันนี้ข้าจะอัดมันให้น่วมเลยส้มนวดเทียนกับเย็นเสี่ยวหลามเอาอีกแล้วไม่ไปห้ามหน่อยเหรอเฮ้ยไม่ห้ามนะเอาเต็มที่เลยอ่ะเย็นเย็นจงบ้าแล้วเหรอพวกข้าคนเยอะขนาดนี้เจ้าเรียกข้ามาเองไม่ใช่เหรอรู้หรือไงบ้านะฮะข้าเลยกลัวเจ้าไว้จันผมอย่าดึงข้าวันนี้ข้าจะจับข้าจะสั่งสอนเจ้าได้ส้มโลเทียนจุดป่าจับไม้ใช่ไหมเออมาสิเหมือนยักษ์นะมาสิมาสิมาสิเดี๋ยว
ซิมร่วมสำนักกันไม่ต้องถือสาเลยเย็นเย็นแต่ตกละสักวันข้าจะสั่งสอนเจ้าถ้าเจ้าแน่ก็อย่ากลับห้องนะไปสื่อหรอแล้วเจอกันที่ห้องไปเออไปสื่อไปสื่อเนียนไปละพวกนกเจ้าแม่จังหวะพอดีมีของอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยใช่ขอบคุณแม่นางสูงมากสวยใสน้ำใจงามข้ารู้ว่าพวกเจ้าทำงานเหนื่อยเลยแวะมาเยี่ยมไม่ต้องเกรงใจนะกินเยอะๆอ๋อกินป้าฉีวันนี้ดูใจลอยนะดูแปลกๆเปล่าสักหน่อยคงเป็นเพราะเหนื่อยนะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จเราไปพักที่ห้องเธอเขาจะไปบอกซื้อเย่ให้ไม่ต้องชาติดีมากกินเยอะๆนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะอาชีกลับมาแล้วเหรอข้าวของที่เจ้าชอบมาให้นั่งก่อนขนมเปี๊ยะฝีมือข้าดูน่ากินจังเลยชิมดูสิขอบคุณนะจะลงไหนวะเนี่ยคนนี้เดาไม่ถูกแล้วว่าแบบมูดจะออกเป็นยังไงวินเจียเจ้ากลับมาแล้วเหรอนั่งก่อนสิวินเจียโอ้ยข้ามาวันนี้รถไฟชนกันจัดรางไม่ทันทีนี้เรื่องนี้คือแบบสนุกให้ดูอีกแล้วก็คิดอย่างนั้นเนี่ยตีเยด้วยหมดตอนนี้สิงสามนายสถานีจะสั่งรางยังไงจะต้องไม่ทำให้ปวดช้ำต้องไม่ทำให้น้ำเหม็นเจ็บก็มีล้างขุนแล้วขุนนี่สั่งให้ขยับก็ขยับนะแหมวันนี้วันมีตัวช่วยนะยิ้มใหญ่เลยทำไมพวกเจ้าไม่กินล่ะยังให้เสียน้ำใจแม่นางหลานจีสิอาชีวินเจอของพวกนี้ไม่ถูกปากพวกเจ้าสองคนเหรอเป็นไปได้ยังไงอร่อยจะตายไปอร่อยอร่อยช่วงบ่ายจะต้องทำงานกินเยอะๆพอเถอะขอบคุณซื้ออุ๊ยบัวไม่ช้ำแต่รู้สึกว่าน้ำจัดน่าโอแล้วนะครับพี่จูก็กินด้วยสิว่าตอนนี้น้ำต้องการการประบัดทำไมเจ้าคิดอย่างนี้ข้ารู้สึกสงสารน้ำสงสารพวกกูด้วยแหละสงสารคนดูคนดูนี่แหละแค่ได้ยินว่าจู่ๆสำนักศึกษาก็มาทำงานที่ไร่ชาแถมไร่นี้ก็อยู่ติดกับไร่ของสกุลส้มข้าเลยเดาว่าเรื่องการทำไร่เป็นแค่ข้ออ้างความจริงมาสืบคดีก็เลยตามมาช่วยนะวินเจอร์ข้าพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมลันชีต่อไปนี้เรื่องของข้าเจ้าอย่าเข้ามาก้าวก่ายเลยอุ่นเจอข้าแค่เป็นห่วงเจ้าก่อนหน้านี้เขาบอกเจ้าไปแล้วนี่เจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่สะดวกหรอกเจ้ากลับไปเป็นจริงดีกว่ากลัวเขาจะลายเออกลัวเขาจะแบบว่านะตีกันอยู่ไหมคนหนู
คุณหนูเย็นซือเย่ช่างไร้หัวใจคุณหนูเนี่ยยอมลดตัวลงมาขนาดนี้เขายังไม่รับน้ำใจท่านแถมยังไล่ท่านกลับบางทีวินเชื่ออาจมีธุระอยู่คุณหนูท่านอยากจะพูดแทนเขาอีกข้าได้ยินว่าซือเย่จัดห้องให้ซานฉีภาพห้องส่วนตัวดูแลมันอย่างดีส่วนซานฉีก็รู้สึกหวั่นไหวกับซือเย่ถ้าพวกเขายังรู้สึกต่อกันแบบนี้ข้ากลัวว่าหยวนนะหยวนใครเด้อคุณหนูซองอาหารของท่านมาแล้วจวนหยวนจะมาทำไมวันนี้ข้าเห็นเจ้าสีหน้าบูดบึ้งทั้งวันข้าเลยสั่งให้คนของข้าเอาปลากับเหล้าของหาชิ่งเฟิงมาให้จะได้แก้กลุ้มข้าไม่อยากกินนี่อย่าให้ใครเห็นเขาม้วนยืนอยู่ทำไมช่วงเวลาดีๆแบบนี้คุณชายงานสง่ากับสุราชั้นดียังไม่พออีกเหรอมาเดี๋ยวเป็นเพื่อนข้าข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่หิวไม่อยากกินงั้นข้าคงต้องกินคนเดียวแล้วหรือสิงั้นเจ้ากลับไปกินที่ห้องเจ้าคนเดียวไม่ได้หรือไงพอพวกนี้แอบเอาเข้ามาจะให้สื่อเย่รู้ไม่ได้ถ้าข้ากลับไปตอนนี้ก็เท่ากับรนหาที่ตายนะสินี่ข้ากินเสร็จแล้วค่อยกลับไม่กลัวเวลานอนเจ้าหรอกกินเสร็จแล้วกลับใช่ไหมถ้าเจ้ามีเรื่องจะคุยกับข้าแล้วก็ข้าอยู่ต่อก็ได้นะข้าจะอยู่คุยเป็นเพื่อนข้าไม่มีอะไรจะพูดงั้นเจ้าบอกมาสิว่าช่วงนี้เจ้าเป็นอะไรเปล่าซะหน่อยผมรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะใครกันมาดึกป่านนี้ผมไม่ใช่ซื้อแย่เดินตรวจห้องแล้วนะตอนที่14งั้นเจ้าบอกข้ามาสิว่าช่วงนี้จะเป็นอะไรเดาสักหน่อยคงรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะไปกันมาถึงบ้านนี้คงไม่ใช่ซือเย่เดินตรวจห้องนะเร็วเร็วซ่อนซ่อนตัวนะขอถี่บ้างเย็นเย็นหรือเปล่าเฮ้ยแต่ไม่ชุดนั้นดิถ้าเย็นเย็นน่าจะเป็นไปได้เขาเหมือนไปเจอคนอย่างวิ่งมาใส่เสื้ออยู่เฮ้ยเย็นเย็นจะมาได้ทำไมอ่ะช่วงนี้เทียนกำลังปองร้ายข้าข้าจะบอกให้เพราะกำลังวางกลนวงไว้เราทำตามใจรอบแบบรับที่หลังปิดประตูดีสุดนะหมายจะเราต้องไม่ระวังตัวตอนนี้ต้องแกล้งหลับข้าโน้อาบีมือสุดหันเต็มไปหมดซานจีต้องช่วยข้านะช่วยเจ้าเหรอตามมาแล้วคุณต้องหาที่หลบซ่อนตัวก่อนซ่อนตัวมาแล้วนี่จะอันนี้แบบว่าเป็นมุกที่แบบว่าคลาสสิกมุกคลาสสิกจริงๆมุกเลยแหละมีอีกไหมใครอีกไหมเอ้าซื้อแย่ดึกป่านนี้แล้วท่านมีธุระอะไรเหรอข้ากำลังสำรวจที่พักเห็นห้องเช่ามีเสียงดังก็เลยมาดูหน่อยมีที่ไหนไม่มีแน่นะไม่มีอะไรรบกวนท่านแล้วเดี๋ยวก่อนซานฉีข้าหิวน้ำขอดื่มชาที่นี่หน่อยนะมันจะดื่มชาอีกเจ้ารู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่แล้วหรือยังได้ท่านคอยดูแลทำให้ข้าอยู่อย่างสบายคุณเคยแล้วที่นี่ดีมากสวยด้วยใครใครไม่อะไรกันขนาดนี้ขนาดนี้แล้วใครกันล่ะใครกันโอ้โหตัวพีคลันจี้ไปต้องซ่อนทางลงเขาไปแล้วไม่ใช่เหรอพอดีมีเรื่องอยากคุยกับอาชีหน่อยข้าเข้าไปได้ไหมเฮ้ยนี่ซื้อเย้ท่านหาที่ซ่อนตัวก่อนไหมเดินข้ามคืนขนาดนี้เดี๋ยวน่าจะเข้าใจผิดตัดปัญหาวุ่นวายไม่เป็นไรน้องข้าจะบอกนายซ่อนตัวหน่อยนะกำลังไปแล้วทำไมข้าต้อง
ซ่อนตัวด้วยล่ะจะให้เขาซ่อนที่ไหนเออไปไปหนึ่งสองสามที่ว่างอ่ะที่ว่างพอดีที่ว่างเข้าไปซ่อนใต้เตียงก่อนหันมาปึ้งฟังสวัสดีจ้าหลานจีรบกวนเจ้าแล้วหลานจีมีเรื่องอะไรจะคุยเหรอเราไปคุยกันในไร่ชานะชมทิวทัศน์ค่ำคืนเหรอเออใช่ไร่ชาตอนดึกอากาศดีมากสดชื่นด้วยพวกเราคุยกันในห้องเถอะเดี๋ยวห้องอลเวงลิงเจ้าจะใส่ดีนะดูห้องเจ้าสิดูก็รู้ว่าผ่านการตกแต่งมาอย่างดีเงื้อใช่สิทุกคนก็ได้ห้องดีแบบนี้แหละซื้อเย่เอาจะใส่เรื่องนี้เป็นอะไรเหรออาชีจะไม่สบายเหรอเปล่านะข้าเพิ่งซ้อมวิทยายุทธเสร็จตอนนี้รู้สึกสดชื่นดีหลานจีมีเรื่องอะไรจะคุยกับข้าเหรอเรื่องที่เจ้าถามข้าช่วงก่อนนี้ข้าอยากคุยกับเจ้าหน่อยหลานจีเรื่องนี้เอาไว้วันหลังเราค่อยคุยกันดีไหมคือที่ข้ามาวันนี้ตั้งใจว่าจะมาปรับความเข้าใจกับเจ้าทีนี้มีแค่เราสองคนเยือกสงบดีน่าจะเหมาะที่สุดแล้วห้าคนนะความรู้สึกที่เจ้ามีต่อวินเจอร์วันนั้นข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้คุยกับเจ้าให้เข้าใจหลังจากนั้นมาข้าคิดดูแล้วรู้สึกว่าเจ้าน่าจะไม่ได้ชอบเขาจริงเจ้าอาจจะแค่เอาความคิดถึงและศรัทธาที่มีต่อพี่ชายไปทุ่มให้กับวินเจอร์เป็นเพียงการหันเหความรักฮะอาชีในเมื่อพวกเราต่างก็เปิดใจให้กันข้าเลยคิดว่าต้องบอกเจ้าเรื่องนี้ไม่อยากให้เจ้าต้องเจ็บปวดภายหลังข้าเข้าใจวินจือดีเขาคนนี้เห็นมิตรภาพมาก่อนเจ้าเป็นน้องสาวของซางบีเขาเลยดูแลเจ้าเป็นพิเศษให้สมกับที่พี่ชายเจ้าเคยฝากฝังไว้ไม่แน่เขาอาจจะมองเจ้าเป็นแค่น้องสาวหากเจ้าบุ่มบ่ามไปบอกรักเขาอาจทำให้บรรยากาศอึดอัดกว่าเดิมเหมือนกับที่ซ่องเจียอินเจอมาแต่ว่าเจ้าแตกต่างจากนางตรงที่เจ้ายังต้องเรียนที่สำนักศึกษาต่ออีกถ้าถึงขั้นแตกหักกันมีแต่จะทำให้เจ้าทั้งสองกัดรุ่มมากขึ้นอาชีพี่คนนี้ขอเตือนเจ้าก่อนเจ้ายังเด็กอยู่อย่าคิดเพ้อฝันถึงขั้นเสียเวลาไปกับคนที่ไม่ใช่ต่อไปยังมีคุณชายจัวใช่จัววันหยวนก็อยู่ที่นี่ใช่ใช่พี่จัวใช่เขาอยู่นี่จัววันหยวนเอามาเร็วเข้าตามคิวคุณชายจัวคืนนี้ดูสิบรรยากาศดีขนาดไหนคืนดีเนาะไม่น่าหลานจีพวกเจ้าสามคนพวกเราสามคนสามพวกเราสามเออพวกเราสามคนดื่มสุราอ๋อใช่เสพสุรามาดื่มสุราด้วยกันใช่ข้าบุ่มบ่ามไปหน่อยทำให้พวกเจ้าหมดสนุกกันเปล่าเลยเช่นนั้นหลานจีขออำลาข้าไปส่งเจ้านะจะจบไหมส่งแค่นี้แหละออกไปแล้วสี่พวกเจ้าสองคนน่ะไม่รู้จักธรรมเนียมเลยจะไม่รีบกลับห้องอีกไปหน่อยโอ้ยหลานจีทิ้งบอมไปก้อนเบลเลอร์เลย
ซึ่งเย่ไม่กลับไปกับพวกข้าเลยลงจากเขาเมื่อไหร่ข้าไม่รู้จะคุยกับเจ้ารอข้าด้วยรีบนอนซะจากที่แบบยิ่งคิดมากอยู่แล้วก็ยิ่งคิดมากเข้าไปอีกสุขสำราญอาชีเจ้าคงไม่ได้บีบใจให้ซื้อเย่จริงหรอกนะจะเป็นไปได้ยังไงหลานจีเข้าใจข้าผิดไปแล้วพูดไปเรื่อยซื้อเย่รีบไปทำงานเถอะวันนี้ท่านไม่ไปกับพวกเราเหรอข้าจะมีธุระต้องเจรจากับชาวไร่ชาหน่อยงานก็ต้องทำใช่วันนี้ซื้อเย่ดูแปลกไปนะเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ทุกวันใช่เรื่องปกติคุณชายได้ความอะไรบ้างไหมข้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบว่าจะได้ชาสกุลส้มมีพื้นที่จุดหนึ่งที่แตกต่างมีการเฝ้าเวียนยามนั่นหนาน่าสงสัยมากๆได้เวลาเข้าจับกลุ่มแล้วที่เหยียดสารนันคนนั้นขอรับเข้าจับกลุ่มเลยเหรอมันมั่นใจนะว่ามันเป็นเขตกั้นอ๋อเออระหว่างไล่แต่เราไปสืบไปสืบไปนั่นก็น่าจะชัวร์แล้วล่ะไม่แต่เดี๋ยวเมื่อกี้ในไล่มันดอกอะไรแดงๆไม่รู้อ๋อใช่ไหมน่าจะเป็นดอกเดียวกันแล้วถ้างั้นผมเดี๋ยวส่วนเดียวนี้เขาก็น่าจะมีเดี่ยวๆนี่คือแผนที่ไร่ชาสกุลส้มที่ข้าวาดเอาไว้ในช่วงที่อยู่บนเขาข้ารวบรวมมาได้พร้อมกับปลายสื่อข้าได้วาดเครื่องหมายตามจุดต่างๆที่น่าสงสัยมาเยี่ยมพรุ่งนี้เช้าข้าจะบุกไปที่ไร่ชาสกุลส้มโดยอ้างเหตุผลว่ากำลังตามจับนักโทษที่หลบหนีอยู่รอบๆไร่ชาวางกำลังอย่างแน่นหนาแล้วใช่ไหมวางใจได้ข้าได้สั่งคนให้ปิดล้อมไร่ชาสกุลส้มอย่างแน่นหนาแล้วรับรองแมลงวันสักตัวก็หนีไม่ได้ไม่เหมือนเดิมเขาเดินสังเกตก่อนออกไปด้วยไงเกือบจะเนียนแล้วไม่อุ่นปะยังอุ่นอยู่ดึกขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่นอนอีกไม่มีอะไรหรอกข้าแค่ช่วยเจ้าห่มผ้านอนต่อก็รีบนอนเถอะแต่อุ่นอยู่มันเลยแบบว่าจับได้ในขณะขาเขาเห็นแค่รองเท้าเท่านั้นก็ได้แต่เขาก็สงสัยอุ่นหยุดมันสักพักแล้วเหมือนกันซังชีซังชีมีอะไรเกิดอะไรที่ได้ชาสกุลส่งแล้วเร็วเข้าไปซะมาสังชีเก็บพยานวัตถุไว้ให้ดีฟังนะอาจจะไหวตัวทันยังขยับเจ้า
ตรวจสอบไร่ชาสกุลส้มของข้าทำไมทำไมเนี่ยเหรอพวกเจ้าสมคบกับซีเจ้าหลวงพี่ต้องห้ามล้วนเป็นความผิดใหญ่ล้วงกลับไปบอกพ่อเจ้าด้วยเตรียมรอฝ่าบาทลงพระอาญาไม่มีทางมีคนให้ร้ายสกุลส้มของข้าพวกเจ้าทำโดยพลการไม่ควรโดนแจ้งความเหรอคุณชายส้มมาบัดนี้หลักฐานชัดเจนข้าขอเตือนให้เจ้าหยุดก่อกวนมิฉะนั้นอย่าหาว่าข้าเหยียดสังหลังไม่มีน้ำใจให้เอาใต้ขาวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไต่เท้าส่งจริงๆที่ดินแปลงที่ปลูกพืชต้องห้ามเป็นที่ดินที่ไต่เท้าไว้ดูแลอยู่ที่ดินเพาะปลูกอะไรอยู่พวกเราไม่อาจรู้ได้ลำพังคำพูดของพวกเจ้าคิดหรือว่าจะช่วยให้นายเจ้าคนผิดข่าวนี่กล้ามีทั้งโฉนดที่ดินและพยานวัตถุเป็นหลักฐานทั้งหมดมีทำบัญชีไว้ข้าน้อยยินดีนำมาให้พวกท่านดูไม่เป็นไรแล้วสัญญาผู้รับมอบไว้เหรียญเต้าผู้ส่งมอบส่งชิงมินเป็นของอีกคนลูกน้องไอ้นี่ไงปะที่เห็นมองไปบ่อยใช่ปะนี่ๆๆอ่าฮะตระกูลไอ้สกุลวัยคืนนี้ร้อยข้ากลับเมืองหลวงก่อนแล้วจะสอบสวนอีกครั้งนำพยานวัตถุขึ้นรถขนกลับตัวจริงเจ้าเนี่ยแต่หวนหยวนว่าดูแบบว่าเมื่อคืนน่าจะมาทำอะไรสักอย่างเลยอุ้ยจันหงจะไม่ต้องห่วงข้าใช้พ่อข้าช่วยล้างมนต์เทนให้กับสกุลไว้แน่นอนพี่ส้มจะต้องช่วยพ่อข้าด้วยนะเป็นที่ดินของสกุลเว่ยเฉยเลยเนี่ยชัวร์ต้องมาทำอะไรสักอย่างนะการมาทำงานที่ไร่ชาทำไมถึงจบลงกระทันหันแบบนี้ไม่ทันตั้งตัวจริงๆเพราะสื่อเย่คิดว่าที่นี่บรรยากาศอึมครึมไม่ควรอยู่นานเกินไปอีกไม่นานทางการจะต้องตรวจสอบพื้นที่บนเขาทั้งหมดพวกเราอยู่ที่นี่ก็ราวแต่จะไม่สะดวกแล้วทำไมสื่อเย่ไม่กลับกับพวกเราเมื่อกี้ข้าเห็นสื่อเย่ออกไปพร้อมกับใต้เท้าเหยียนแล้วหรือว่าที่สื่อเย่มาไร่ชาก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะการมาทำไร่เป็นแค่ข้ออ้างไม่รู้เหมือนกันความคิดของสื่อเย่ลึกซึ้งมาตลอดยากนักที่พวกเราจะอยากรู้ได้ทิ้งบอมทิ้งบอมสังสรรค์สุขสำราญจวนจริงจังเรื่องนี้ซงไทฟู่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนแต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะใช้แต่เท้าไว้เป็นพระรับบาปฝ่าบาทก็ไม่ยอมให้สืบคดีนี้ต่ออยากให้เร่งปิดคดีเรื่องนี้มีพิรุธจริงๆโฉนดที่ดินฉบับนี้ก็เก่าพอสมควรไม่ได้ทำขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนไม่แน่นะว่าซ่งไทฟู่อาจจะวางแผนหาแพทย์รับบาปมานานแล้วหรือไม่ได้เท้าเว้ยอาจจะพัวพันคดีนี้จริงและมีคนบงการอยู่เบื้องหลังชีหลานความหมายของเจ้าคือชุดจัดการให้ข้าได้พบกับไต้เท้าเว้ยตัวต่อตัวได้ไหมตอนนี้ไต้เท้าเว้ยอยู่ในคุกหลวงการจะเข้าพบไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาอย่างนี้ข้ารู้จักควบคุมเป็นการส่วนตัวตอนเข้าเวรข้าอาจพอจัดให้เจ้าพบได้เท้าเว้ยเจ้ารอนะรบกวนสามหลังละข้ายังมีธุระอื่นต้องไปจัดการขอตัวลาก่อนขอบคุณชีหลังอยู่ในคุกหลวงไปแล้วสงสัยไปหมดเลยปริศนาเยอะไปหมดเลยซื้อเย่เจ้ามาแล้วเหรอซื้อเย่ตามหาข้าเพราะเรื่องไร่ชาใช่ไหมเห็นเหยียนสันหลังอยู่ที่ไร่ชาเหมือนกันซังฉีข้าเรียนเจ้ามาแต่ไกลจะนึกว่าเพราะเรื่องคดีไร่ชาเหรอแล้วเพราะเรื่องอะไรพักหลังข้าตั้งใจเรียนการบ้านก็ทำทุกครั้งซื้อเย่ไม่ต้องกังวลเรื่องการบ้านน่ะคุยกันที่สำนักศึกษาก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาถึงนี่หรอกถ้าอย่างนั้นเรื่องพี่ชายข้าเหรอนั่นก็ไม่ใช่เกิดเรื่องกับท่านอาจารย์เหรองั้นพวกเรากลับไปย่านขาวบอกทิพย์สังชีระหว่างเรานอกจากเรื่องสมรศึกษาเรื่องพี่วีเรื่องสืบสวนคดีเรื่องฝึกบุรีเราไม่มีเรื่องอื่นให้คุยกันแล้วเหรอตรงอะไรพวกเราเรื่องอื่น
วันนี้อากาศแจ่มใสทิวทัศน์งดงามมากจริงด้วยนะเวลาเหมาะจบทิวทัศน์งดงามไม่มีน้องสาวคนงามกามแก้มนุ่งแน่นได้ดาวกับใครถึงคำว่าน้องสาวนี่ท่านมองข้าเป็นแค่เพียงเอาคนละความหมายท่านเห็นข้าเป็นแค่น้องสาวเป็นอย่างที่หลานจีว่าไว้จริงๆท่านมองข้าเป็นน้องสาวมาตลอดอาชีข้าคิดว่าท่านคิดว่าอะไรข้าคิดว่าเจ้าเข้าใจหัวใจข้ามานานแล้วใช่ไหมข้าไม่อยากเดาอีกต่อไปข้าอยากฟังคำจากปากท่านบอกมาพูดเลยพูดเลยโอ้ยไม่ต้องพูดแต่ว่าโอ้ oh my god ชัดเจนแล้วนะชัดเจนสุดๆจริงไม่ต้องคิดได้เป็นน้องสาวนะทักทีทันทีว่าได้ EP 14ช่วยจะจบแล้วสิ่งที่อัดอั้นมานานแล้วถ่ายสวยมากเลยสวยมากสวยมากดิโอ้โหแสงแบบแสงดีภาพดีแบบขนลุกเลยชอบมั่นใจนะท่านวางแผนมาแต่แรกแล้วใช่ไหมหลังจากสืบคดีเสร็จแล้วจะมาสารภาพรักกับข้าเดินไปดีนะมองทางด้วยล่ะข้าไม่ต้องมองทางข้ารู้ว่าท่านจะมองทางให้ข้าข้าอยากมองแต่ท่านท่านเริ่มมีใจให้ข้าตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนั้นสำคัญด้วยเหรอสำคัญสิข้าอยากรู้ข้านึกไม่ออกนึกไม่ออกเหรอเห็นอยู่ว่าท่านลืมไปแล้วแล้วเจ้าล่ะเริ่มมีใจให้ข้าตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมจำได้แน่นอนเมื่อไหร่ล่ะข้าไม่บอกท่านหรอกเอาไว้ตอนที่เราอยู่ด้วยกันสองคนเจ้าเรียกเขาว่าหวินจือแทนนะหวินจือทำไม่ได้ฟังดูแล้วเคอะเขินต่อไปข้าจะเรียกท่านว่าซือเย่ได้ไหมถนัดเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะที่รักไหมล่ะง่ายดีนะซือเย่ท่านวางแผนอนาคตไว้ยังไงมั่นกับเจ้าก่อนพอเจ้าเรียนจบก็แต่งงานพาเจ้าย้ายไปอยู่ในจวนข้าซือเย่เราอย่าเพิ่งบอกคนอื่นเรื่องของเราสองคนเลยนะเราเรียนจบก่อนเพื่อว่ากันดีไหมเจ้ายังกังวลใจเรื่องอะไรอีกหรือว่าเจ้ากลัวคำคารหาของคนอื่นล่ะข้าอยากเรียนจบจากสำนักศึกษาด้วยฝีมือของข้าเองท่านรับปากข้านะเดี๋ยวโดนหาว่าเส้นน่าสิจากนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมเจ้าทุกอย่างอีพีจบเถอะไม่เอาอย่าดราม่าเลยนะดีเอ็นไปเลยเอ็นไปเลยเล่นโยนขี่ลงน้ำกันเดี๋ยวช้าๆหน่อยสิ
เพียรมีความสามารถย่อมได้รับการสนับสนุนรอรับรอทุกวันแน่นอนสำนักศึกษามาเช้าไม่มีคนนะมาเช้าว่าปกติเออดีนะสมัยนั้นยังไม่มีกล้องวงจรปิดเฮ้ยเฮ้ยเงียบเช้าเลยเหรอก็เจอกระโดดบังเอิญน่ะไอ้เก๊กออกกำลังกายตอนเช้ามีแต่พวกท่านสองคนคนโลกอาจจะคิดว่าพวกท่านแอบดันกันไว้ช่างที่ไหนอย่างเงี้ยน่ะรู้อยู่แล้วเช้าเนี่ยจะเข้าร่วมได้ไหมข้าไม่เข้าร่วมด้วยหรอกพวกท่านก็ค่อยฝึกไปค่อยฝึกโอ้เนี่ยขำขนาดพี่แก้งไม่ต้องห่วงหรอกเขาดูออกกันนานแล้วข้ามีวิธีจุกเข้าไปก่อนข้าไปก่อนนะได้เลยไปไปสิปลอดคนนะไม่มีใครเห็นไปละซื้อเย่คิดหนังสือหวานเกินไปลงโทษในขั้นหมายสามรอบยังไงอะมันเก็บข้อมูลอากาศดีจังเลยแม่มารยาทในการเดินไม่งดงามลงโทษที่วิ่งสามรอบมารยาทเหรอขอแล้วให้ไปขอโทษเย็นลิ้นจื้อเราคนอื่นไม่รู้หรือไงข้าจบปัญญาแล้วก็เลยตั้งใจทำเป็นว่าเราสองคนมีปัญหากันน่ะงั้นก็ต้องหาข้ออ้างที่ดูธรรมชาติหน่อยท่านเอาแต่จับผิดเรื่องเล็กน้อยที่มันติ๋วใครเห็นเข้าก็จะคิดยังไงแต่ถ้าข้าไม่ทำแบบนี้เราสองคนจะมีโอกาสคุยกันได้สักเท่าไหร่เชียวแต่ก็ไม่ใช่วิธีลงโทษข้าถ้าก็ขายหน้าเป็นนะได้อาชีข้ารู้ละต่อไปข้าจะไม่คิดทำอะไรแต่ฝ่ายเดียวข้าจะทำตามใจเจ้าอย่าโกรธนะอย่าคืนดูซี่จะทำหน้าบูดไม่สวยอุ้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 ยสังชีเออโอ้โดนตบนะพักหลังเจ้ากับหัวรันต้องรู้จักมาเป็นตนหน่อยซื้อแย่ก็แค่ใจร้อนไปหน่อยใช่ไหมใจฝันใจไปเลยอาจารย์กับศิษย์อยู่ด้วยกันนานวันมีปัญหากันบ้างเป็นเรื่องปกติจริงไหมมีอะไรค่อยคุยกันไม่เครียดแทนต่อกันเข้าใจไหมซื้อแย่พวกท่านสองคนคุยกันดีๆนะห้ามลงไม้ลงมืออีกนะคือสงสารน่ะสวยแล้วนี่เจอได้ยินเจอนี่กล้าลงไม้ลงมือกล้าลงไม้ลงมือกับข้าคอนตบตาก็ไม่ได้ใช้แรงสักบาทไม่ได้ใช้แรงเลยจริงๆนะทำก็ไม่ได้คืออาชีถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องขบวนอะไรอีกคงจะดีไม่น้อยเลยนะคิดว่าข้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเหรอเจอกันตอนกลางวันไม่สะดวกจริงๆเอางี้มะตอนดึกข้าจะไปรอเจ้าที่จุดของข้าความหมายของท่านคือเ
ให้ข้ากระโดดกำแพงออกไปเหรอมันจะดูเร้าใจไปหน่อยไหมมันดูไม่ค่อยเหมาะสมจริงๆด้วยตกลงตามนี้แล้วกันนะคืนนี้เนี่ยก็จะส่งสัญญาณให้เจ้าอย่างไรดีเอางี้มั้ยเราใช้เสียงแมวร้องเป็นสัญญาณท่านร้องเมียวเมียวเป็นไหมกูเตรียมรับชมความฮาละปากเสียงร้องเป็นแน่นอนอาชีกูเนี่ยระแวงเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช้แรงสะหน่อยให้ข้าดูหน่อยสิมันแดงมากไหมแต่ข้ากลับก็ได้เต็มมือเลยพี่แกข้าจะไม่หลงด้วยข้ารู้ว่าเจ้าทำไม่ลงข้าก็ทำไม่ลงแต่เมื่อกี้ตบแรงมากเลยจริงเอาไปแล้วเนี่ยตาตาเนาะช่วยข้าดูเร็วเมียวงาดูต่อสิเมียวได้แล้วเอ๊ะดอนหน่อยผัดแป้งเพิ่มอีกนิดผัดแป้งเมียวสวยแล้วได้หรือยังเยี่ยมไปเลยอุ้ยอุ้ยพอมานายท่านเมียวร้องสิร้องเหมียวเหมียวเหมียวเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าตามหาแมวเมื่อกี้พ่อนอนปุ๊บก็มีเสียงแมวปลุกจนตื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อต้องฝึกรำมวยแต่เช้าอีกข้าไม่ได้เดี๋ยวท่านพ่อเราไม่ต้องถึงกับหาเรื่องสัตว์ตัวเล็กๆน่าเอ็นดูอีกอย่างท่านแค่จะรำมวยไม่ต้องถึงกับใช้ทวนก็ได้ทำไมจะไม่ได้พ่อรับสอนรำมวยให้กับกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ริมน้ำแล้วถ้าพรุ่งนี้พ่อแสดงสุดฝีมือไม่ได้พวกป้าจะโอ้ยเดี๋ยวมีจะรู้สิต้องดังขนาดนี้ท้าทายท้าทายพ่ออย่างนี้นี่ทุกอย่างเราตกลงกันได้จริงไหมให้ข้าลองเจรจากับแมวดูลองเจรจาดูก่อนนะเจรจาดูก่อนเจ้าแมวจัดข้างนอกมีเจ้าได้ยินข้าไหมพ่อข้าถือทวนมาแล้วนะเจ้าเนี่ยระวังตัวเดี๋ยวจะโดนเชือดได้ยินไหมรีบๆไปเถอะพร้อมเหมียวตอบกลับมาเมียวเมียวเจ้าพูดอะไรกับแมวแล้วแมวจะเข้าใจไหมเดี๋ยวใจเย็นฟังสิฟังไม่มีเสียงแล้วเมียวส่งเสียงเมียวอีกแล้วอีกแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะเชือดไก่ไหนเลยต้องใช้มีดเชือดวัวใช้มีดห้าก็พอให้ข้าไปเชือดเองได้ไหมนะบอกใจเถอะข้าทำได้อยู่แล้วระวังนะเชื่อคนหยุดร้องได้แล้วแมวหนักแมวหนักชื่อเอ๊ะสูงขึ้นอีกหน่อยสูงอีกเหรอเมียวเมียวรีบไปเถอะพ่อข้ามาแล้วเข้ามาใกล้ๆก่อนคือกูคิดอยู่แล้วว่าต้องอย่างนี้ต้องเห็นแล้วจะแบบตัวเนี้ยเลียปากเขาด้วยเชื่อมันไปเร็วแมวจะไม่ไหวแววรีบไปเร็วเจ้าต้องโดนแมวเลยอีกรอบนึงเอาได้แล้วไปเลยวางข้าลงได้เกมตัวแตกไปแล้วคุณชายในที่สุดท่านก็ฟินสมใจอยากส่วนข้าฟกช้ำไปกันเถอะโอ้ยเหนื่อยเป็นไงบ้างอ๋อไปแล้วท่านพ่อคืนนี้ท่านหลับสบายแล้วพรุ่งนี้เราโมยให้สนุกนะอ๋อดีดีแล้วกำแพงสูงมองไม่เห็นสั้นเหรอชีหลังมีเรื่องอะไรเหรอคืนนี้ผู้คุมเปลี่ยนเวรพอดีเขาวางแผนให้เจ้าได้เจอที่ท้าวเว้ยเหรอตามมาโอ้โหมีเรื่องเลยกลับมาปุ๊บตอนนี้มีสองเรื่องเรื่องหลักกับเรื่องงานท่านไม่มีเรื่องอะไรจะบอกข้าเหรอ
ข้ายินดีที่จะล้างมลทินให้กับท่านข้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนหน้ามืดตามัวทำผิดต่อฝ่าบาทและยังทำผิดต่อไทฟู่ด้วยข้าสมควรโดนลงโทษแล้วไม่มีอะไรจะพูดอีกไทฟู่แต่ทาวเวอร์ตอนนี้โทษของท่านถึงขั้นประหารชีวิตท่านไม่กลัวตายอย่างนั้นเหรอข้าไม่มีอะไรที่จะบอกเจ้าคุณสายยีนไม่ต้องคาดคั้นไปกว่านี้แม่งอะไรแม่งมุมแม่งมุมผิดปะเออทำไมหน้าตาน่ากลัวจังเป็นรูปกะโหลกเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าขออำลาแมงมุมเออมันมีอะไรเปล่านะข่าวด่วนข่าวด่วนคดีได้ทำไว้สมคบกับซีจังตัดสินแล้วเป็นคนผิดได้ทำไว้จริงเหรอตอนนี้เป็นผู้ต้องหาหลักอ้างว่าเราถูกสายรับซีจังทำให้หน้ามืดตามัวฝ่าบาทเห็นความดีที่ทำมาหลายปียังเว้นโทษประหารหรือแค่เป็นประเทศทั้งตระกูลแล้วแล้วส่งไทฟู่นะไม่ได้รับโทษใดๆเหรอรับโทษเหมือนกันโดนโทษใช้คนผิดถูกลดเบี้ยวัดรอบนี้ถือว่าส่งไทฟู่รอดตัวใครๆก็รู้ว่าเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเจ้าเล่ห์ขี้ระแวงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไร่ชาของเขาใครจะเชื่อว่าเขาไม่เกี่ยวด้วยใครจะไม่เชื่อเลยที่โชคร้ายที่สุดเห็นจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาที่จู่ๆก็ตกงานซะงั้นไร่ชาทั้งไร่ก็โดนสั่งปิดซือเย่น่ะเชี่ยวชาญเรื่องสืบคดีไม่ใช่เหรอช่วยสืบหาความจริงคดีนี้ไม่ได้หรือไงซือเย่เองก็เป็นลูกของเสนาบดีเยี่ยนคงไม่สะดวกมายุ่งกับคดีนี้อาจทำให้สองตระกูลถึงขั้นตายได้เจ้าอย่าพูดเพ้อเจ้อซือเย่ไม่ใช่คนแบบนี้ซะหน่อยซานฉีพวกเรารู้ว่าซือเย่ไม่ใช่คนแบบนี้หัวก็แต่ว่าเขาถูกพ่อตัวเองกดดันเลยไม่สะดวกใจทำคดีนี้ทำไมจะต้องร้อนรนด้วยข้าร้อนรนเหรอค่อนข้างจะร้อนรนแสดงออกเยอะข้ารู้สึกว่าคดีนี้มันดูแล้วพี่โกนเนี่ยข้ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมต่อชาวสวนเท่านั้นเดี๋ยวเข้าไปถามเซเย่ให้รู้เรื่องเขาต้องมีเรื่องลำบากใจเหมือนกันพูดได้ดีเดี๋ยวไปวี่หัวซือเย่ซ่องไทฟู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีเจ้าจริงเหรอไม่พูดว่านั้นเถอะเจ้ากับข้าแกล้งทำเป็นทะเลาะกันไปก่อนแกล้งทะเลาะเพื่ออะไรเลิกเรียนแล้วเจอกันที่สุสานกระแพงมีหูประตูมีช่องทำไมข้าไม่ช่วยจนจริงจังสืบคดีคืนความยุติธรรมให้ชาวสวนที่ไร่ชาทำไมคดีนี้ปิดไปแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยจะให้ข้ากล่าวหาคนอื่นลอยๆได้ยังไงก็ได้ข้าขี้เกียจทะเลาะกับท่านดีนะที่สังฉียังแบบว่าเก็ตแต่ยังไม่เก็ตว่าเป็นใครที่จะมาฟังอวี่หัวยังอยู่เหรอสุสานสร้างผีบุญผู้เป็นที่รักอาชีตอนนี้พูดได้แล้วใช่ไหมข้าจะได้เท้าไว้ที่เรือนจำเขาเป็นคนมีน้ำใจแม้แต่แมลงที่ตกอยู่บนเสื้อเขาก็ยังไม่ยอมฆ่าเลยเขามีความสำคัญกับทุกคนข้าเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจฆ่าใครไม่เป็นหรอก
คดีสมคบกับซีจอมเป็นคดีร้ายแรงยากที่จะยกเว้นพวกประหารเขากลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แม้แต่จะแก้ต่างให้กับตัวเองพฤติกรรมไม่เหมือนคนทั่วไปเว้นซะแต่ว่าเขารู้แล้วว่าจะได้รับยกเว้นโทษประหารเขาน่าจะตกลงกับคนที่อยู่เบื้องหลังไว้ว่าขอเพียงไม่เอ่ยปากพูดอะไรจะถูกยกเว้นโทษประหารเป็นอย่างนี้นี่เองข้าเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังต้องไม่วางมือแน่รอบนี้จะท้าวเวทถูกเดลเทพน่าจะเจอภัยอันตรายข้าอยากจะสะกดรอยตามเข้าไปเพื่อจับคนที่บงการอยู่เบื้องหลังท่านจะสะกดรอยตามเหรอตอนนี้ข้าทำงานอยู่ในสำนักศึกษาถ้าจู่ๆข้าหายตัวไปจากเมืองเปี้ยนจินผู้คนจะพากันสงสัยได้ข้าเลยต้องมีข้ออ้างที่จะหายตัวไปจากสำนักศึกษาข้าอยากจะให้เจ้าช่วยข้าในเรื่องนี้ข้าเข้าใจแล้วทำไมท่านถึงนัดข้ามาที่นี่ข้าอยากจะบอกเรื่องของเราสองคนกับพี่หยุ่ยอย่างเป็นทางการพี่หยุ่ยข้าขอสาบานว่าชีวิตนี้จะไม่ทำให้ซางฉีต้องเสียใจตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจจะดูแลซางฉีให้ดีที่สุดนี่อาชีเจ้าแน่ใจนะว่าที่นี่ไม่มีใครรู้จักเราเลยข้าถามเหรียญเพียรแล้วนางบอกว่าคุณชายคุณหนูในโจรต่างๆไม่มีวันมาเดินเล่นแถวนี้ทำวางใจได้ไม่น่าจะมีใครจับพวกเราได้งั้นแบบนี้ข้าไม่ต้องระแวงอะไรอีกแล้วใช่ไหมแน่นอนทำตัวให้สบายเป็นตัวของตัวเองมันจะต้องมีใครมาแน่ๆเลยต้องสักคนหนึ่งเออแบบมาขอไปเย็นเย็นเย็นก็พอเย็นเย็นเย็นอ่ะบะหมี่สองชามเชิญตามสบายช่างก่อนข้าขอน้ำร้อนลวกตะเกียบกาหนึ่งสิคือข้าไม่มีกาน้ำร้อนลวกตะเกียบใช่ไหมรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปลวกให้อันที่จริงไม่ต้องพิถีพิถันมากหรอกเอาแค่เลยหรอเหมือนกันเชื่อให้สะอาดเอี่ยมต้องเดิมข้าเริ่มสงสัยแล้วว่าจะกินบะหมี่ชามนี้ได้ไหมไทยคุณชายเยี่ยนที่นี่ไม่ใช่ภัตตาคารท่านไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากให้ลองชิมรสชาติดูก่อนได้ไหมมานี่เราแบบว่าสตรีทฟู้ดกินดูอร่อยอร่อยกินเถอะเอาเลยเอาเลยเริ่มเลยบะหมี่ร้านนี้อร่อยมากเลยแต่ได้แบบมาเปิดโลกโลกเลยเนาะโอ้โหข้าไม่รู้เลยว่าเมืองหลวงจะมีอาหารอร่อยขนาดนี้อร่อยใช่ไหมล่ะมากเลยล่ะเสร็จจากนี้แล้วจะไปไหนต่อดีล่ะเดินไปคิดไปดีมั้ยจ่ายเงินก่อนทุกแกอ๋อรอเดี๋ยวนะเยอะแล้วเดี๋ยวสิอย่าบอกนะว่าท่านไม่ได้เขาไม่ได้พกเงินมาปกติเวลาไปไหนก็ไม่เคยพกเงินไปแค่ไปกี่ล้านแค่จดชื่อไว้แล้วจ่ายทีเดียวตอนสิ้นเดือนสมน้าที่เป็นคุณชายสกุลเยี่ยนจะพกเงินมาใช่ไหมล่ะปกติเรียนเพียรช่วยถือเงินให้ท่านสมน้าที่เป็นบุตรเพียรของสารไทยเว้ยทำยังไงกันดีไม่ต้องตกใจมีวิธีแล้วข้ามีเพื่อนคนหนึ่งเกิดจากปัญหาแบบนี้เหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วทั้งสองท่านอ่านเสร็จแล้วนะตลกมากเลยเท่าแกเท่าแกก็ถามหน่อยสิท่านพอจะจำข้าได้ไหมเนี่ยข้าจำเจ้าไม่ได้แล้วท่านจำแม่นางคนนี้ได้ไหมคุณไม่รู้จักเขาไม่เ
รู้จักพวกเราดิถึงกับจำพวกเราไม่ได้เลยเนี่ยจำพวกเราไม่รู้จักพวกเราอ่ะไปดินก็ไม่รู้จักไงก็ไม่รู้จักเข้าไปดิโอ้ยสงสารเขาแก่นี่เดี๋ยวมาอีกกับไปเอาเงินมาคืนเขาเลยขี้เกียจวิ่งแล้วเหนื่อยก็อยู่สองคนนะไม่ได้ตามมาสินะพูดถึงน้ำตาไม่ไหวแล้วแรงว่ากินแล้วชักกลับใช้สิ่งที่ซื้อแย่งคนทำเหรอพรุ่งนี้ครับค่อยจ่ายเงินสดให้เขาก็ได้กว่าจะถึงวันพรุ่งนี้เรื่องข่าวโจรพูดอะไรบ้างคงแพร่สะพัดไปทั่วท้องถนนกินหมี่ไม่จ่ายเงินหลอกกินหลอกดื่มวิโอ้เรามาทำอะไรใหม่ๆที่ปกติมันไม่กล้าคิดไม่กล้าทำเลยเฮ้ยหวานกันไปไหนอ่ะเขินว่ะโอ้จริงแบบไม่แทบไม่ปล่อยจังหวะให้แบบว่าหยุดหายใจเลยพอเป็นแฟนกันปุ๊บก็คือหวานแบบหวานกันอย่างเดียวเลยคลั่งรักมากจริงแล้วคือเป็น2 EP ที่อินนี่ลำบากใจเพราะว่าจะเอารูปปกไหนขึ้นดีเพราะว่ารูปสวยๆเยอะมากสเกลภาพก็คือมีน้อยมากแต่ว่าต้องมีหลายรูปต้องอยู่ในนั้นจะยังไงดีเพราะแบบว่าสวยเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วแบบว่าเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่แบบว่าเรื่องของความหวานนะต้องให้จริงๆนะแล้วแบบเราดูแล้วรู้สึกว่าเราได้ฮิวใจเต็มๆเลยอ่ะแล้วแบบเขาเขียนฉากเลิฟซีนแบบได้ดีมากน่ารักชอบสุดคือซีนบนหลังคาเนาะที่ในหัวเราไอ้ไปอยู่แล้วไม่ใช่แบบมันจูจุ๊บหรือเปล่าจูบข้างกำแพงเอออันนี้คือแบบจัดให้เออมันแบบน่ารักตามคนดูต้องการเลยจริงๆอ่ะนี่คุณพ่อมาแล้วก็ต้องแบบแอบจุ๊บกันเลยเออแบบคนน่ารักจริงๆนี่คือสุดยอดที่รู้จักจริงหรือเปล่าเปลี่ยนไปเลยคนละคนเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องคีบลูกแล้วไงไม่ต้องคีบลูกแล้วกลายเป็นคนที่แบบข้ารักสุดโอ้แต่ว่าจังหวะที่ไปคุยกันในห้องทำงานของซีเย่ใช่ไหมแล้วเหมือนก็จะแบบคุยกันตกลงกันว่าเราต้องทำให้คนอื่นแบบว่าเข้าใจว่าเราทะเลาะกันนะปึ๊บแล้วก็เลยจะแบบหวานเสร็จปึ๊บอาจารย์ท่านเดินเข้ามาจันเฟิงบ้างจันเฟิงตบหน้าปั้งแต่มันเหมือนมันจับอยู่แล้วจับแล้วเหมือนผักไม่อ่ะเหมือนผักอย่างนี้จริงคือแบบไม่ไหวหน้าหันเลยเออหน้าเฉียดมามึงตกแรงอยู่นะด้วยความที่มันเป็นแบบคอมเมดี้เนาะมันก็เลยแบบน่ารักแล้วก็ฮาไปด้วยเลยเนี่ยนี่ไม่รวมฉากตอนที่แบบว่าอุตส่าห์มาแต่เช้ามานัดเจอกันก่อนเข้าเรียนจะกอดกันจะกอดกันเย็นเย็นเลยพอดีอยู่ดีกันนึกจะมาเช้าก็มาเช้ามาปุ๊บเป็นไทเก๊กเลยจ้ะมาเลยจ้ะเช้าเท่านั้นอ่ะถ้าเขาไปก่อนทีเจ้าไปกันเลยคือแบบดีตลกแล้วนี่ไม่รวมกับอีกหนึ่งฉากเด็ดสำคัญประจำของ2 EP นี้ต้องให้จริงๆกับฉากที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีแต่ก็มีก็คือเป็นฉากเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆของซือเย่กับเหมือนหยวนซือหยวนหรือว่าโยนเย่ไม่รู้เหมือนกันเป็นการจิ้นแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเพราะตอนแรกเห็นแล้วว่าเหมือนของตัวแบบวันเดือนก็แบบเป่าใช่ไหมเป่าตัวใบชาเยอะยอดชาเข้าตาแล้วก็คิดได้แบบว่าอุ้ยหรือว่าแบบซือเย่จะแกล้งแบบโกรธปะวะแบบหาเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏพอวันอยู่รูปปุ๊บกูเรื่องแรกแล้วกูแบบยังไงสมานึงจับหน้ามายังไม่ถึงเป็น3คนอยู่ข้างล่างหันหน้ามองก่อนปุ๊บแล้วก็เริ่มบีดแบบอีสองคนนั้นมาทำอะไรกันวะสมานึงเป่าตาให้ปุ๊บโอ้โหคือแบบอะไรกันเนี่ยแบบแต่เหมือนกลายเป็นว่าแบบเออมันดูมีหลากหลายอารมณ์แล้วก็มีฉากให้เราดูแบบว่าเออผ่อนคลายอะไรเงี้ยเออแบบเยอะมากเลยจนแบบลืมเกือบลืมแบบปมที่เป็นปมไปเลยนะปมที่เขากำลังสืบสวนกันอยู่ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันในจุดนี้พอจะเป็นบทจริงจังก็คือจริงจังไปเลยนะก็แบบว่าเหมือนอะไรนะท่านตระกูลเว่ยก็คือเหมือนเป็นแพ้รับบาปเป็นแพ้รับบาปแต่ว่าเต็มใจเขาเหมือนน่าจะเขาบอกเขาวิจัยกันว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องแบบได้รับการยกโทษไม่ต้องประหารอะไรอย่างนี้
พอตอนแรกเรามองน้องแมงมุมแล้วก็สงสัยแมงมุมคืออะไรก็ใส่ละเอียดมาว่าขนาดแมงมุมตัวเนี้ยเหมือนจะมีพิษด้วยนะมันมีพิษแต่เขายังไม่ฆ่าเลยเขายังไม่ฆ่าเลยแล้วที่จะปล่อยไปแล้วทำไมแล้วเนี่ยเขาเป็นคนใจดีอยู่แล้วกับเรื่องนี้เขาไม่น่าจะเป็นคนแล้วก็คือเอาง่ายๆคือเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในวังอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นอาของวนยนต์ผู้หญิงใช่ไหมใช่เขาอาจจะเอี่ยวกันอาจจะเอี่ยวกันเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนยวนนั่นแหละที่ไปแอบตามซีเย่เพื่อที่จะไปดูว่าทำอะไรกันเสร็จปุ๊บพอรู้ข่าวปุ๊บก็น่าจะไปแจ้งน่าจะส่งข่าวไปแจ้งอาหรือยังไงนั่นแหละแล้วให้อาเป็นคนบอกอีกทีนึงว่าจะต้องจัดการยังไงพอรุ่งเช้าจะไปบุกปุ๊บก็กลายเป็นแบบไม่ใช่กันซวยแทนเนาะอะไรอย่างนี้ก็โอ้เป็นปมที่น่าสนใจมากๆแล้วบวกกับความหวานที่เราได้ดูไปอีกโอ้เนี่ยเหมือนไอจีคอแห้งไปหมดกีดจนแบบไม่ไหวโอ้ยเหนื่อยแต่นี่มันครึ่งเรื่องแล้วใช่แต่ก็นับว่าเร็วนะความสัมพันธ์ของทั้งคู่แบบว่าเร็วมากก็ดีแล้วที่แบบว่าโอเครับรู้ความในใจตกลงเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีหลันจีอีกหลันจีนะก็สู้เหมือนกันนะเพราะนางก็ชอบของนางก็บอกแล้วนางก็มาคุยกับซางฉีก็เหมือนก็โดนแบบลูกโดนแบบว่าอะไรนะสาวใช้ก็คือเหมือนพูดไปทีนึงแหละอุ้ยแบบว่าทำไมรีบทำอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวเสียไปนะเสียไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่อีซีนั้นอีกซีนอนใต้เตียงอีกจะเป็นสิ่งคลาสสิกมุกคลาสสิกฉันนึกถึงอันนั้นนะบ้านผีปอบใช่เออในโอ่งอะไรเงี้ยแบบเนี่ยคือสองอีพีที่แบบรวบรวมทุกอย่างจนแบบเราที่เราจะพูดไม่หมดนะแต่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสดูเรื่องนี้จริงๆคือแบบแล้วงานภาพอีกงานสวยสวยมากซีนแบบตอนที่ตอนลำธารใช่ไหมตอนลำธารอ่ะคือแบบถ่ายดีแสงดีแบบเลือกโลดีเลือกมุมกล้องกันยังไงคือแบบดีไปหมดไม่รู้จะอวยยศยังไงจริงๆเพราะว่ามันผลงานมันเห็นๆกันอยู่ว่าแบบทำให้เรารู้สึกแบบเราได้หิวใจเวลาเราดูรู้สึกแบบอยากมาดูอีกเนาะก็ต้องเวลาดูต่อแล้วว่าอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับอาเล็กชั่นกับเรื่องสิทธิ์ทรัพย์ปวดสุนัขใน EP ที่13แล้วก็14นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอพอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ